พอเริ่มต้นด้วยการที่ชี้ให้เห็นว่าจริงๆประเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กและก็อ่อนแอมากๆนะครับไม่ว่าในสมัยศตวรรษที่16ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราก็ตามไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันนี้ก็ตามในศตวรรษที่16เนี่ยประมาณการของตัวเลขประชากรโปรตุเกสเนี่ยมันอยู่ประมาณ 900,000 ถึง 1.2 ล้านคือแล้วแต่ช่วงไหนของศตวรรษที่16นะตีง่ายๆว่าล้านคนแล้วกันนะคุณมีประชากรล้านคนหักไปครึ่งนึงที่เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเดินเรือคุณเหลือประชากรอยู่ 500,000 คนนะยังต้องทำไร่ไถนาเพื่อเอาไว้กินอีกนะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โปรตุเกสจะมีกำลังเข้ามาเกี่ยวข้องในเอเชียเนี่ยจึงจำกัดค่อนข้างมากนะความอ่อนแออีกอย่างหนึ่งของโปรตุเกสในช่วงนั้นก็คือว่าก็เหมือนประเทศอื่นในยุโรปในศตวรรษที่16ทั่วไปคือเริ่มมีการรวมศูนย์อำนาจเข้ามาอยู่ภายใต้ระบอบสมรนายาสิทธิราชเช่นฝรั่งเศสเช่นสเปนเป็นต้นนะแต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยโปรตุเกสก็เกิดปรากฏการณ์อย่างเดียวกันคือมีการรวมศูนย์อำนาจจากในขุนนางท้องถิ่นให้มาอยู่ภายใต้กษัตริย์อยู่ตรงกลางแต่ว่ากษัตริย์โปรตุเกสร่วมศูนย์อำนาจได้ไม่ค่อยเต็มที่นักเพราะกำลังไม่มากพอที่จะไปลบราฆ่าฟันปราบเจ้าของแคว้นต่างๆส่วนใหญ่ใช้การซื้อครับคือให้ผลประโยชน์ซื้อ เข้ามายอมให้กลายมาเป็นข้าราชสำนักที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยกำลังโปรตุเกสไม่ว่ากำลังคนไม่ว่ากำลังในด้านการบริหารน้อยมากสิ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างที่จางเบนพูดกับผมทีนี้ก่อนจะเข้ามาก็คือว่าสิ่งที่โปรตุเกสทำเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากๆมันคือมาอย่างไม่น่าเชื่อว่าไอ้คน 500,000 คนจะทำสิ่งที่ทำไปแล้วได้ก็คือสร้างจักรวรรดิที่ลอยน้ำทั่วทั้งโลกตั้งแต่อเมริกามาทั้งถึงมาเก๊าในประเทศจีนทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยคนจำนวนน้อยมากและโดยกำลังในทางเศรษฐกิจในทางการเงินที่จำกัดค่อนข้างมากเมื่อโปรตุเกสเข้ามาถึงเอเชียเนี่ยซึ่งผมจะไม่พูดถึงในรายละเอียดว่ามันเป็นประเทศที่จะยังไงก็แล้วแต่มีความก้าวหน้าในเรื่องการเดินเรือค่อนข้างมากเมื่อโปรตุเกสเข้ามาถึงเอเชียสิ่งที่โปรตุเกสตัดสินใจได้ระยะแรกๆเลยนะก็คือรู้เลยว่าการค้าระหว่างยุโรปและเอเชียเนี่ยจะไม่มีทางทำกำไรให้ได้เลี้ยงตัวเองไม่ได้ว่าอย่างนั้นแหละทำกำไรได้อาจจะได้มโหฬารแต่ว่าไม่สามารถจะเลี้ยงตัวเองด้วยการค้าระหว่างยุโรปและเอเชียได้สิ่งที่จะให้กำไรและเลี้ยงการค้าต่อไปได้นั้นคือการค้าภายในเอเชียด้วยกันเองอันนี้เป็นความคิดที่จะสืบทอดต่อมาในหมู่ฝรั่งอีกหลายร้อยปีนะก็คือว่าการค้ากับเอเชียไม่ใช่การค้าระหว่างยุโรปและเอเชียการค้าภายในเอเชียเองนะคุณจะทำยังไงถึงเข้ามาแย่งบทบาทแย่งผลประโยชน์นะในการค้าในเอเชียซึ่งแปลว่าในเอเชียมันมีการค้าที่รุ่งเรืองมั่งคั่งอยู่แล้วนะคุณจะแทรกเข้ามาในการค้าที่รุ่งเรืองมั่งคั่งนั้นยังไงอันที่สองต่อมาก็เป็นความคิดที่ไม่ฉลาดเท่าอันที่หนึ่งก็คือว่าจะหากำไรจากเครื่องเทศไม่ได้และการจะหากำไรจากเครื่องเทศก็คือว่าคุณต้องพยายามป้องกันนะไม่ให้เครื่องเทศไหลผ่านมือคนอื่นนะไปสู่ยุโรปไอ้การป้องกันที่ว่าเนี่ยลงทุนสูงมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่รบราฆ่าฟันกับเขาเพื่อจะแย่งให้เครื่องเทศเนี่ยเข้ามาอยู่ในมือตนเองนะและเดี๋ยวจะพูดถึงข้างหน้าว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นผลกำไรจากเครื่องเทศของโปรตุเกสเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วตลอดศตวรรษที่16เนี่ยกำไรจริงๆอยู่แค่ประมาณ30ปีนั่นเองสักประมาณ1,510ถึง1,540แล้วน้องอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่นะแล้วก็หนักๆเข้าเนี่ยถ้าคิดต้นทุนนะที่เป็นตัวเงินนะก็เริ่มจะกำไรน้อยลงน้อยลงจนใกล้ๆกับการขาดทุนนะถ้าคิดต้นทุนที่เป็นของสังคมนะขาดทุนยับเยินเลยนะกับนโยบายการค้าเครื่องเทศแบบนี้นะประเด็นต่อมาที่อยากจะพูดถึงเรื่องการค้าโปรตุเกสในเอเชียก็คือว่าการค้าโปรตุเกสในเอเชียเนี่ยเป็นการค้าของราชสำนักโดยตรงราชสำนักเป็นผู้ลงทุนราชสำนักเป็นผู้เก็บเกี่ยวผลกำไร
เมื่อเปรียบเทียบกันกับแม้แต่กับสเปนนะฮะซึ่งใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะสเปนเนี่ยในการทำการค้าต่างประเทศยังเปิดโอกาสให้คนนอกเนี่ยเข้ามาร่วมลงทุนนะในสัดส่วนที่มากกว่าราชสำนักโปรตุเกสนะเปิดให้คนที่ไม่ใช่ชาวสเปนเนี่ยเข้ามาร่วมในการเดินเรือมากกว่าที่สำหรับสำนักโปรตุเกสเปิดให้อย่าลืมว่าการมาเอเชียเนี่ยโปรตุเกสคิดว่าตัวได้เดินทางมาพบขุมทองมาอยู่มาเพราะงั้นการเดินทางมาเอเชียและการค้าในเอเชียเองจึงเป็นความลับการเป็นความลับก็ยิ่งทำให้ตัวเองอ่อนแอเพราะว่าเปิดรับใครก็ไม่ได้เข้าใจไหมฮะแล้วคุณมีคนแค่ 500,000 แล้วคุณเปิดรับใครไม่ได้เข้ามาร่วมในการเดินเรือด้วยได้หรือการค้าด้วยได้ก็ยิ่งทำให้คุณอ่อนแอลงไปมีอำนาจจำกัดลงไปนะในส่วนวิธีการหากำไรจากการค้าเนี่ยนอกจากการค้าเครื่องเทศการค้าภายในเอเชียด้วยกันเองแล้วเนี่ยโปรตุเกสยังผูกขาดเป็นเจ้าพ่อเส้นทางเดินเรือหรือเส้นทางการค้าในเอเชียในทะเลจีนใต้และในมหาสมุทรอินเดียไปทั้งถึงทะเลอาหรับคิดว่าตัวเนี่ยควรจะได้ส่วนแบ่งกำไรนะเพราะโปรตุเกสเนี่ยผูกขาดเครื่องเทศเพียง3ชนิดมีอกเชยมีพริกไทยมีกางปูนะมีแค่3อย่างที่ผูกขาดที่เหลือเครื่องเทศที่เหลือจากนี้คุณใครอยากค้าก็ค้าแต่โปรตุเกสขอส่วนแบ่งกำไร 30% โดยไม่ต้องลงทุนนะในขณะเดียวก็ขายใบอนุญาตไปว่าใครจะเดินเรือในเส้นทางเดินเรือเนี่ยต้องมาซื้อใบอนุญาตจากโปรตุเกสถ้าไม่ซื้อใบอนุญาตเรือโปรตุเกสพบที่ไหนปลดหรือเข้าไปตรวจถ้าไม่มีใบอนุญาตยึดอะไรหลังตอนมันการค้ากับการสกับโจรสลัดเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันในเหรียญ2ด้านคือโดยเฉพาะในโลกตะวันตกนะฮะคุณทำการค้ากับคุณทำการปล้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คล้ายๆกันนะฮะแล้วในหลายประเทศในทุกวันนี้ก็2อย่างนี้ก็คล้ายๆกันอยู่ต้นทุนในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้จึงแพงมากๆนะคุณต้องมีเรือสำหรับในการที่คอยตรวจตาเส้นทางเดินเรือหรือเส้นทางการค้าที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ต้องคอยเข้าไปรบราฆ่าฟันไปตรวจใบอนุญาตด้วยอยู่ตลอดเวลากำไรที่ได้มาในระยะแรกๆนี้ได้กำไรสูงมากนะครับราชสำนักโปรตุเกสถามว่าราชสำนักเนี่ยเอาเงินนี้ไปทำอะไรแทบจะไม่ได้เอากลับไปลงทุนซ้ำเติมไม่ได้รีอินเวสต์นะฮะในกิจการทางตนเองมากนะแต่ใช้เพื่อกิจการ2อย่างอย่างที่1ก็คือใช้เพื่อชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยนะกับอย่างที่2ก็คือใช้เพื่อเอาเงินเนี่ยไปซื้อการความสามีพักของเจ้าครองแคว้นต่างๆที่ตัวยังไม่สามารถไปซื้อได้นะเพราะฉะนั้นในระยะยาวแล้วเนี่ยโปรตุเกสได้ผ่านช่วงระยะเวลาที่มีทุนไหลเข้าประเทศมือมาจากการค้ากับเอเชียแต่เขาไม่ได้เอาทุนเหล่านี้ไปเป็นฐานในการเปลี่ยนเศรษฐกิจของตนเองเข้าใจไหมในขณะที่ในเวลาอีกประมาณ100 กว่าปีต่อมาในอังกฤษในฝรั่งเศสในที่ต่างๆนี่มันมีทุนที่ไหลเข้ามาสู่ส่วนกลางและส่วนกลางก็เอาทุนเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนในด้านการเศรษฐกิจเป็นฐานสำหรับการที่จะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ซึ่งนี่เกิดขึ้นในตัวเองอย่างเดียวกับที่เกิดขึ้นในอังกฤษเกิดขึ้นในแฟนเยอรมันเป็นที่อื่นเลยในขณะเดียวกันโปรตุเกสก็ได้เครื่องเทศไปแล้วก็ไม่มีเครือข่ายการค้าตัวเองในยุโรปนะครับฉะนั้นจึงต้องนำเอาไอ้เครื่องเทศเหล่านี้ขายต่อให้แก่พ่อค้าที่เขามีเครือข่ายอยู่แล้วนะคือพ่อค้าอิตาลีเพราะว่าเขาค้าเครื่องเทศมานานแล้วและพ่อค้าเยอรมันที่มารับจากเครื่องเทศจากลิสบอนแล้วไปกระจายต่อทั่วทั้งยุโรปกำไรที่โปรตุเกสได้ยิ่งนิดเดียวเองยิ่งคุณขนเครื่องเทศกลับไปยุโรปมากเลยราคาก็ยิ่งตกลงนะฮะเพราะงั้นไอ้ตัวมาร์จิ้นก็ยิ่งต่ำลงจนแทบจะหากำไรอะไรไม่ได้ในขณะเดียวกันโปรตุเกสก็ไม่มีอะไรจะมาขายเอเชียด้วยนะว่ากันว่าไอ้เรือโปรตุเกสที่เดินทางมาเอเชียเนี่ยแทบจะเดินไม่ได้บรรทุกอะไรมาเลยนอกจากอับเฉาสร้างเรือให้มันใหญ่มือมาเลยเพื่อจะได้ขนของจากเอเชียกลับไปยุโรปให้เต็มที่นะแต่ว่าเมื่อตอนมาเนี่ยแทบจะไม่ได้มีอะไรเลยนะนอกจากคนกับอับเฉา
เท่านั้นเองเพราะตัวเองไม่รู้จะเอาอะไรมาขายในเอเชียยกเว้นแต่ที่เรารู้ๆกันอยู่ก็คือปืนเท่านั้นเองซึ่งจะถ้ามีเวลาก็จะพูดข้างหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อการค้าเครื่องเทศมันค่อยๆโทรมลงเพราะว่าโปรตุเกสไม่สามารถจะกันเครื่องเทศไม่ให้ไหลเข้าสู่นิวอาหรับได้มันก็จะมีจำนวนของเครื่องเทศที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาที่ไหลผ่านนิวอาหรับแล้วเข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ต่างนี้ไอ้พวกพ่อค้าอิตาลีซึ่งถูกโปรตุเกสดักเอาไว้สัก30ปีเนี่ยก็กลับมาซื้อเครื่องเทศจากตะวันออกกลางขนกลับไปในยุโรปจำนวนปริมาณเครื่องเทศยิ่งสูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดแล้วก่อนจะสิ้นศตวรรษที่16เนี่ยปริมาณของเครื่องเทศที่โปรตุเกสขนไอ้ขอโทษที่อิตาลีขนจากตะวันออกกลางกลับไปขายในยุโรปเท่ากันกับที่โปรตุเกสขนจากเอเชียโดยตรงไปยังยุโรปเหมือนกันเพราะงั้นก็เท่ากับคุณอยู่ๆคุณมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาแล้วยังคูณ2เข้าไปอีกนั่นราคาเครื่องเทศก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรที่จะให้กำลังได้ยิ่งต้องหันกลับมาเน้นความสำคัญของการค้าภายในเอเชียมากขึ้นไปกว่าเดิมที่อีกสามปีนะและถึงแม้เข้ามาเน้นในเรื่องของการค้าภายในเอเชียก็เป็นช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่16แล้วซึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มมีทั้งดัตช์ทั้งอังกฤษแอบแปมเข้ามาที่จะมาแข่งขันโดยเฉพาะในปลายศตวรรษที่16ต้นมาก็เข้ามาแข่งขันเมื่อมาเข้ามาแข่งขันเนี่ยโปรตุเกสก็สู้ไม่ไหวและก็คิดถูกแล้วที่ไม่ลงทุนสู้อาจารย์นะเพราะผลประโยชน์ที่จะได้จากเอเชียเนี่ยมันไม่คุ้มที่คุณจะมาเปิดสงครามหรือมาสู้กันอย่างเต็มที่เรากับฮอลันดาก็ตามกับอังกฤษก็ตามเหตุดังนั้นเนี่ยความสนใจของราชสำนักโปรตุเกสในเรื่องการค้าเนี่ยก็เริ่มเบนออกไปจากเอเชียแล้วก็หันไปสู่การหากำไรกับการค้าทาสและการหาวัตถุดิบโดยเฉพาะแร่โลหะที่มีค่าทั้งหลายในบราซิลในอนานิคมตัวเองในอเมริกากับการค้าทาสมากกว่าที่จะมาสนใจกับเรื่องของเอเชียและด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยในเอเชียเนี่ยจึงเต็มไปด้วยพวกชาวโปรตุเกสที่หลบหนีบ้างอะไรบ้างออกมาจากการรับราชการเพื่อจะมารับราชการกับเจ้านายในเอเชียด้วยกันซึ่งจ่ายเงินค่าจ้างได้แพงกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหันกลับมาดูเรื่องของต้นทุนต้นทุนที่ของการค้าของราชสำนักโปรตุเกสที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจของโปรตุเกสก็น่าสนใจมากนะครับเขามีการประเมินว่าเฉพาะจำนวนคนนะครับที่เดินทางในระยะระหว่างเวลาประมาณสัก50ปีแรกคือ1500ถึง1550ประมาณนี้ว่าโปรตุเกสส่งคนมาเอเชียสักเท่าไหร่เขาบอกประมาณ 180,000 คน 180,000 คนนี่แทบจะหมดประเทศเลยนะเพราะว่าคุณมีอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ผู้ชายเหลือ 500,000 ใช่ไหมฮะคุณส่งมา 180,000 นะฮะเพราะงั้นต้นทุนของมันเนี่ยแพงสูงมากๆเลยในแง่ของสังคมโปรตุเกสประมาณกันอีกว่าตลอดศตวรรษที่16เนี่ยโปรตุเกสส่งคนออกประเทศปีละคือออกมาทั้งเอเชียออกมาทั้งอเมริกาเนี่ยปีละ 2,400 คนตัวเลขนี้ไปเปรียบเทียบกับสเปนซึ่งมีประชากรมากกว่าโปรตุเกส4เท่าสเปนส่งออกประมาณ 1,500 คนในขณะที่โปรตุเกสส่งออก 2,400 คนมีประชากรน้อยกว่า4เท่าอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันสิ้นเปลืองกำลังคนอย่างมโหฬารทีเดียวนะสำหรับโปรตุเกสนอกจากนี้การบริหารงานของโปรตุเกสในเอเชียเองก็ค่อนข้างย่ำแย่คือเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมหากำไรของราชสำนักนะก็ใช้พรรคพวกหรือคนที่ตัวไว้วางใจและมีใช้ผู้อำมาตย์ว่างั้นก็แล้วกันนะเอาแต่เฉพาะอำมาตย์มาเป็นผู้ปกครองหรือผู้หากำไรเป็นนายท่าต่างๆในเอเชียเนี่ยค่อนข้างมากเพราะไม่ไว้ใจคนเล็กๆคนข้างล่างลองเปรียบเทียบกับอังกฤษก็ตามฮอลันดาก็ตามในอีก100ปีต่อมาที่เข้ามามีบทบาทในเอเชียจะเห็นได้ว่าบริษัทอย่าง VOC ของฮอลันดาเนี่ยค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถถึงแม้ว่าจะมาจากพวกใครก็ตามได้มีโอกาสไต่เต้าในตำแหน่งของการจัดการบริษัทสูงกว่ากันอย่างเทียบกันไม่ได้เลย
พราะฉะนั้นการบริหารงานของโปรตุเกสในเอเชียจึงเต็มไปด้วยการทุจริตคดโกงไม่สามารถควบคุมกิจการต่างๆที่ควรจะทำกำไรนะฮะให้แก่โปรตุเกสได้ในเมืองไทยชอบพูดเสมอว่าในวิกฤตมันมีโอกาสตรงนี้ผมอยากจะย้ำว่าในโอกาสมันก็มีวิกฤตคือคุณอุตส่าห์รวยขนาดนี้แต่คุณกลับไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไอ้ความร่ำรวยมั่งคั่งใน30ปีนั้นที่เป็นประโยชน์ได้นะทีนี้ว่าเฉพาะการค้าในเมืองไทยโดยรายละเอียดผมว่ามันก็มีรู้สึกเพื่ออันนี้ก็ตัดสินไปแล้วนะสิ่งที่โปรตุเกสค้ากับเราเนี่ยสำคัญที่นำเข้ามาขายเราเนี่ยสองอย่างอย่างนี้ที่หนึ่งคือผ้าจากอินเดียไม่ใช่ของใหม่นะครับผ้าที่อินเดียนี่เข้าใจว่าพวกพ่อค้าอินเดียพ่อค้าหลับนำมาขายก่อนหน้าโปรตุเกสแล้วแล้วโปรตุเกสก็นำเอาผ้าที่อินเดียเนี่ยอย่าลืมมาเหลือต้องทุกเรียนก่อนนำเอาผ้าอินเดียเข้ามาเผยแพร่และมาขายไม่ใช่เผยแพร่เข้ามาขายในประเทศไทยนะฮะซึ่งพระคลังสินค้ารับซื้อเอาไว้แต่พระคลังสินค้านี่ก็ไม่ใช่บริษัทเซ็นทรัลปัจจุบันนี้คือไม่มีสาขาไปขายที่ไหนอ่ะเพราะงั้นที่รับซื้อไว้แล้วเนี่ยถามว่ามันก่อให้เกิดผลต่อการผลิตผ้าในประเทศไทยไหมคำตอบคือไม่เกิดเท่าไหร่แล้วก็มีพวกลากมากดีที่อาจจะใส่ผ้าแขกที่มันสวยๆหรือคนที่อยู่ในเขตเมืองเพราะว่าพระคลังสินค้าก็ไม่มีปัญญาจะเอาไอ้ผ้าเหล่านี้ไปวางขายที่ไหนได้การทอผ้าด้วยมืออะไรอื่นๆก็ยังดำเนินต่อไปในประเทศไทยตามอันที่สองต่อมาก็คือการนำอาวุธทันสมัยเอามาขายและอาวุธทันสมัยที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือปืนคาบศิลาประจำตัวทหารไอ้ปืนใหญ่นี่เรามีมาก่อนแล้วแต่แน่นอนปืนใหญ่ฝรั่งมันมีประสิทธิภาพกว่าแต่ไอ้ปืนคาบศิลาเนี่ยเอามาขายปืนคาบศิลาเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะและเกือบทั่วทั้งเอเชียก็ว่าได้เขาจะเก็บปืนคาบศิลาหรือปืนประจำตัวทหารแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เอาไปแจกให้ทหารใช้หรือเอาไปแจกไว้ไทยนะครับเขาเอาเก็บใส่พักทางแสงลั่นกุญแจมีคนเฝ้าเยอะแยะเพราะกลัวมันจะไม่เอาไปยิงฆ่าศึกมันจะเอามายิงนายมันเองนะฮะเหตุดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่เกิดผลต่อการจัดกำลังทัพของเอเชียเท่าไหร่นะคุณมีทหารฝรั่งแม่นปืนไปกับกองทัพถามว่าทหารฝรั่งแม่นปืนนี่ทำอะไรบ้างคำตอบคือไม่ได้ทำอะไรคอยระวังอย่าให้ข้าศึกเข้ามาใกล้นายเท่านั้นเองจบเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เกิดผลอย่างแท้จริงต่อกระบวนการจัดทัพไอ้ปืนเล็กยาวไอ้ปืนประจำกายทหารเนี่ยเพิ่งมาเริ่มเกิดผลตั้งแต่หน้าที่3ที่4ลงมาในกรุงนครโกสินทร์เมื่อตอนที่คุณเริ่มฝึกทหารจริงจังขึ้นมาเพราะว่าคุณยิงตังไปแล้วก็นั่งกระทุ้งไอ้ลูกปืนใส่เข้าไปใหม่เนี่ยกว่าจะลุกขึ้นมายิงอีกทีมันไม่ค่อยได้ผลมันต้องวิ่งเข้ามาฟันหัวมันขาดไปแล้วนะฮะมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณต้องจัดกำลังยิงให้มันต่อเนื่องได้แม้แต่ในยุโรปเองเท่าที่ผมเข้าใจก็เกิดขึ้นประมาณศตวรรษที่17-18แล้วไม่ใช่ตอนนี้ในยุโรปเองก็ยังใช้ปืนที่ประจำกายทหารเนี่ยยังจัดกำลังยิงไม่เป็นเนี่ยอย่างนี้นะเป็นต้นเพราะฉะนั้นหลังพันครึ่งหลังศตวรรษที่16เป็นต้นมาเนี่ยเมื่อการค้าของในเอเชียของโปรตุเกสมันให้ผลกำไรน้อยลงความสนใจน้อยลงเนี่ยคนที่จะเข้ามายังเอเชียชาวโปรตุเกสก็มาอย่างเอเชียเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพวก18มงกุฎมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีอนาคตอะไรคือธรรมดาพวกลูกเรือของโปรตุเกสเองก็เป็นคนกระจอกที่ไม่มีอนาคตอยู่ในโปรตุเกสอยู่แล้วแต่ยังหวังเมื่อมาแล้วอาจจะรวยขึ้นมาก็จะได้กลับไปที่บ้านนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้เลยได้แต่ไอ้พวกที่มารุ่นหลัง1550ไปแล้วเนี่ยคือพวกที่ไม่คิดจะกลับไปบ้านอีกแล้วขอมาอยู่ที่เนี่ยนะก็จะเป็นคนที่มันค่อนข้างจะมาจากสังคมที่ค่อนข้างเลวร้ายลงไปกว่าเก่าซะอีกซ้ำนะแล้วคุณจะเห็นบทบาทของโปรตุเกสกลุ่มเนี้ยนะเดิมนีโต้และ108ที่ในเอเชียจากคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมากโอเคคราวนี้ขันกลับไปดูเรื่องศาสนาผมมีอะไรจะพูดสั้นๆเกี่ยวกับศาสนานิดเดียวนั่นเองก็คือจริงๆแล้วเมื่อโปรตุเกสเข้ามาติดต่อกับอยุธยาเนี่ยยังไม่ได้นำพระเข้ามานะทิ้งระยะเวลาต่อมาอีกประมาณ 4-50 ปีนะกว่าที่จะเริ่มนำพระคาทอลิกเข้ามาอย่างจริงจังนะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพระ
คาทอลิกไม่ว่าจะเป็นฟรานซิสกันไม่ว่าจะเป็นโดมินิกันนะฮะในโปรตุเกสเองเนี่ยพระโปรตุเกสนั้นขอประทานโทษผมไม่ใช้คำว่าอะไรเชยเชยอ่ะเพื่อเปรียบเทียบกับพระอิตาลีพระฝรั่งเศสในสมัยเดียวกันเพราะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยเรเนซองส์สมัยปุณณพบในยุโรปเนี่ยมันกระทบอิตาลีน้อยมากในขณะที่มันกระทบฝรั่งเศสมากกระทบอิตาลีมากแต่กระทบโปรตุเกสน้อยมากเพราะงั้นพระโปรตุเกสในช่วงนั้นเนี่ยนะเคยเชยอย่างไรมาในสมัยกลางก็ยังเชยเท่าเก่าเพราะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเอเย่นของการนำศาสนามาสู่เอเชียที่ดีนะยกเว้นแต่เมื่อคุณชนะทำไมคุณถึงมีคาทอลิกในเขตที่มันเป็นมลกามากมายก็แน่นอนว่าคุณไปครอบครองเขาไม่ว่าคุณก็สามารถที่จะเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ทำไมในติมอร์เลสเซถึงกลายเป็นคาทอลิกได้ก็แน่นอนคุณจะครอบครับแต่ในที่อื่นๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ประสบความสำเร็จจนในระยะต่อมาจึงได้เริ่มส่งพระคาทอลิกเนี่ยในคณะโดมินิกันบังหรือฟรานซิสกันบังเนี่ยเข้ามาการเผยแพร่ศาสนาคาทอลิกในเอเชียของโปรตุเกสไม่ได้เกิดผลจริงจังจนกระทั่งเกิดคณะเยซูอิตขึ้นแล้วแล้วก็แน่นอนอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่านักบุญฟรานซิสซาเวียร์ก็จะเป็นคนแรกที่พยายามเผยแพร่ศาสนาในอีกลักษณะที่ไม่เหมือนกับที่พระโปรตุเกสเคยทำมาทีนี้ประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับศาสนาคาทอลิกในโปรตุเกสคือว่าไอ้ตัวชุมชนที่เรียกว่าชุมชนโปรตุเกสที่เรียกในหลักฐานไทยว่าเป็นบ้านโปรตุเกสเป็นต่างๆนั้นจริงๆเนี่ยมันประกอบด้วยคนหลายส่วนมากคือแน่นอนเป็นพวกโปรตุเกสผิวขาวจำนวนหนึ่งซึ่งน้อยมากนะครับน้อยมากในช่วงที่มีมากๆสุดก็ไม่น่าจะเกิน500คนในตามไปที่เป็นทหารในสมัยที่ปินโตพูดถึง120คนเองที่เป็นขาวจุ๊จริงๆจากโปรตุเกสที่เหลือก็จะประกอบด้วยคน1ลูกครึ่งลูกครึ่งที่โปรตุเกสนะครับไข่ทิ้งไว้ในที่ต่างๆนะแล้วก็อาจจะดึงเข้ามาอยู่ที่นี่อันที่สองคือพวกซึ่งถูกกวาดต้อนเข้ามาไอ้พวกนี้เป็นพวกที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าผมคิดว่าคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยาน่าจะเป็นคาทอลิกที่ถูกกวาดมาจากเขมรในสมัยนเรศวรซึ่งกวาดได้เพราะว่าในเขมรนั้นไม่ใช่มีแต่คาทอลิกอย่างเดียวมีพระประจำอยู่ด้วยแล้วก็ไอ้บ้านโปรตุเกสเนี่ยมันเจริญไม่เจริญมันขยายตัวอย่างเต็มที่เนี่ยเมื่อคุณกวาดพวกนี้เข้ามามันมีญี่ปุ่นนะที่เปลี่ยนศาสนาเป็นคาทอลิกแล้วก็กลับประเทศไม่ได้แล้วก็เข้ามาอยู่แล้วก็ผสมพันธุ์กันกับพวกเขมรบ้างโปรตุเกสบ้างไทยบ้างอะไรก็แล้วแต่เลยไอ้พวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่ช่วยเพิ่มประชากรในบ้านโปรตุเกสให้เพิ่มมากขึ้นถึงสมัยพระนเรศวรมีสักเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ทราบมีหลักฐานฝรั่งเศสในสมัยพระนารายณ์ที่พูดถึงชุมชนนี้เป็นหลักฐานที่ตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขที่ชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าชุมชนโปรตุเกสมีถึง 6,000 คนคำว่าชุมชนโปรตุเกสนี้ผมพูดถึงนะครับไม่จำเป็นต้องขาวนะครับมีถึง 6,000 คน 6,000 คนที่อยู่ในอยุธยานับถือศาสนาเดียวกันอยู่ภายใต้การกำกับของพระกลุ่มเดียวกันโอ้เป็นอำนาจทางการเมืองที่น่ากลัวมากเลยนะในการที่พวกนี้จะเข้าไปยึดอำนาจและเราก็จะเห็นบทบาทของชุมชนกลุ่มนี้เข้าไปร่วมมือกันในการแย่งชิงราชสมบัติอยู่หลายครั้งด้วยกันเพราะงั้นใครจะคุมตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่ใครจะชุมคุมให้คน 6,000 คนจึงเป็นเรื่องใหญ่และผมคิดว่ามันมีการแย่งชิงในแง่ของพระครับมันมีการแย่งชิงกันระหว่างบาทหลวงฝรั่งเศสกับบาทหลวงแล้วเอาข้อจริงผมเข้าใจว่าจะอยู่ใต้อิทธิพลของบาทหลวงฝรั่งเศสมากกว่าคือฝรั่งเศสหลังพระนารายณ์เนี่ยก็ยังมีบาทหลวงเหลืออยู่จำได้ที่ถูกเฆี่ยนถูกตีอะไรในปลายสมัยพุทธกาลก็บาทหลวงฝรั่งเศสก็ยังอยู่และพวกนี้แหละที่ผมคิดว่าเป็นผู้กุมกำลังของไอ้ชุมชนโปรตุเกส 6,000 คนที่ว่านี่เอาไว้ได้มากที่สุดแล้วก็ใครก็ตามแต่ที่มีบารมีกับไอ้ชุมชน 6,000 คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ไปรังแกมันง่ายๆไม่ได้ด้วยคงจำได้ว่าเมียของฟอร์คอนเนี่ยคุณเอาผัวเขาไปฆ่าเสร็จทำไมคุณไม่ฆ่าเมียเขาด้วยกับเอาให้ไปเป็นแม่ครัวอยู่ในวังเหตุผลก็เพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะก็เพราะว่าเมียของฟอร์คอนนั้นก็มาจากชุมชนโปรตุเกสที่ว่านี่แหละนะและเนื่องจากฟอร์คอนแกอยากจะสร้างฐานอำนาจทางการเมืองแก
โดยผ่านพวกคาทอลิกฉะนั้นก็เมียแกก็เป็นคนทำบุญในชุมชนนี้ค่อนข้างมากก็เป็นที่นับถือของคนในชุมชนนั้นเพราะงั้นไอ้คนที่แย่งในสมบัติพันธุ์ลายได้มาก็คือเรื่องที่นี่ปล่อยไว้ก่อนดีกว่านะที่จะไปเป็นศัตรูกับชุมชนอีกโปรตุเกสก็เอาเข้ามาเลี้ยงดูใกล้ชิดนะระวังไว้ไม่ให้นะคิดร้ายกับตัวเองนะก็มาเป็นแม่ครัวอะไรต่างๆนะที่เราเล่ามากกว่านะสรุปเลยก็คือว่าผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปรตุเกสมันให้ผลต่อกันเนี่ยน้อยมากไม่ใช่ไทยอย่างเดียวเอเชียเลยก็ได้ถามว่าเอเชียเนี่ยการค้ากับเอเชียเนี่ยทำให้กระทบอะไรต่อสังคมโปรตุเกสบ้างครับตอบคือไม่กระทบอะไรแล้วไปดูจริงๆเวลานี้คุณอาจจะเห็นตึกโน้นตึกนี้เห็นไอ้ที่ไอ้ท่าเรือที่ก็เดินทางมาต่างๆนะแต่ถามว่าแล้วมันไปกระทบอะไรกับสังคมโปรตุเกสบ้างคำตอบคุณไม่มีนะแม้แต่สิ่งที่เป็นมรดกจากเอเชียเนี่ยคือเมื่อเปรียบเทียบกับสมมติอังกฤษก็ได้นะคุณมีกะหรี่ปั๊บคุณมีอะไรก็ไรร้อยแปดที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียกับอังกฤษถูกไหมแต่ว่ากับโปรตุเกสถามว่ามีอะไรไม่มีคือมันกลับกันนะในทางตรงข้ามถามว่าเราได้อะไรจากโปรตุเกสก็สิ่งละอันคือมากกว่าที่โปรตุเกสได้อะไรจากเราแต่สิ่งที่เราได้มาก็เป็นสิ่งละอันพันละน้อยนะคือตัวการค้ามันไม่กระทบโครงสร้างการผลิตในความไอทหารไออาวุธปืนและทหารไม่เปลี่ยนกระบวนการรบนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรอ่ะเข้าใจไหมคือคุณก็มีฝอยทองมีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณพูดกันไปนะฮะ อยู่จำนวนหนึ่งในสังคมเอเชียนะฮะแต่แล้วก็ภาษามากหน่อยเพราะภาษาโปรตุเกสเนี่ยเคยถูกใช้เป็นภาษากลางในการค้าในเอเชียใต้มาเกือบ200ปีนะก่อนที่จะถูกแทนที่โดยภาษาอื่นเพราะงั้นก็ภาษาโปรตุเกสก็จะซึมเข้าไปในภาษาต่างๆของเอเชียเนี่ยศัพท์นะไม่มีตัวภาษาตัวศัพท์โปรตุเกสก็จะซึมเข้าไปอยู่มากหน่อยแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้กระทบถึงขั้นเปลี่ยนแปลงอะไรโดยสรุปก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปรตุเกสนะเป็นความสัมพันธ์ที่ไร้สีสันจืดชืดสนิทเลยนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าจดจำนะเพราะโปรตุเกสไม่มีอำนาจเพียงพอไทยก็ไม่มีอำนาจเพียงพอเราสัมพันธ์กันแบบคนเท่าเทียมกันนะสัมพันธ์กับฝรั่งแบบคนเท่าเทียมกันเขายอมรับเงื่อนไขของเราเราก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของเขานะฮะมากกว่าที่เราจะสัมพันธ์กับฝรั่งอื่นๆในภายหลังซึ่งจะมีอำนาจมากกว่าที่เกิดเยอะแยะไปหมดสิ่งที่น่าจดจำก็คือว่าความสัมพันธ์จืดๆแบบนี้แหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านศาสตราจารย์ดร.นิธิเอียวสิง